อ้าวมาอีกแล้วครับของฝากกล่องพัสดุกล่องใหญ่เลยฮะของฝากจากช่องสุนทรชัยนะจากอาจารย์สุนทรนะที่ประโคนชัยช่วงนี้ประโคนชัยก็กำลังมีงานฮะอาจารย์สุนทรก็ไปแวะเที่ยวชมก็เก็บของมาฝากนะซื้อของมาฝากนาเล็กด้วยและก็เฮียป๋องด้วยนะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะเป็นอะไรช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆว่าโชคดีต้อนรับตรุษจีนแล้วนะต้องขอบคุณอาจารย์สุนทรมากมากฮะโอ้โหเนี่ยมาแล้วฮะของดีจากเมืองบุรีรัมย์นะนี่ฮะกายศาสตร์แน่นอนโอ้โหหลายโอ้โหเยอะเลยเนี่ยเนี่ยหกนะหกถุงเลยนะแล้วก็เด็ดๆอีกเนี่ยตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นกุ้งจ่อมเดี๋ยวต้องแกะดูหน่อยนะนี่ครับก็แกะออกมาแล้วนี่เป็นแม่เนยฮะกุ้งจ่อมแท้จากประโคนชัยแม่เนยฮะเนี่ยดูเนื้อประจ่อมสิฮะโอ้โหน่าทานฮะน่าทานเนี่ยก็2ขวด2กระปุกนะก็แบ่งกันฮะเฮียป๋อง1นาเล็ก1เนี่ยเดี๋ยวไปดูว่านี่อันนี้ก็เป็นอาอิชากยาศาสตร์ก็เป็นของฝากจากเมืองบุรีรัมย์นะฮะเนี่ยใครไปเที่ยวบุรีรัมย์ก็อย่าลืมกายศาสตร์เด็ดๆเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุนทรมากๆฮะนะที่แบ่งปันนะของดีๆจากเมืองบุรีรัมย์มาถึงเมืองชลบุรีนะก็ขอบคุณแทนเฮียป๋องด้วยนะเดี๋ยวก็จะเอาไปแบ่งปันให้เฮียป๋องด้วยนะนี่แหละฮะเด็ดๆเลยสุดยอดเลยฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุนทรและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนัย Channel สวัสดีครับ